ขอบคุณนะคะจ้าไปค่ะอันนี้มันเหมือนกับโกมอนใหม่เขาเอามาแจกอะไปกูเปอร์โอ้กูเปอร์ชื่ออะไรนะคะชื่อสุมนตรีนามสกุลทิพย์ขุนนอกที่บ้านสวายใช่ค่ะบ้านสวายขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเบอร์โทรอะไรคะ0887276169ค่ะขอบคุณค่ะแต่อันนี้เขาจะใส่เป็นจอเวลาโอ้แม่ในทานลงเลยค่ะยังไม่ได้เมื่อกี้ฉันก็ไปกำลังไปทางเดินเองหาทางเดินเองเอาลงเรือเลี้ยงไหมเข้าไปได้ไหมคะได้ๆค่ะสุกหมดแล้วแต่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินโอ้ไอ้ที่มันอยู่ในกระด้งกับอยู่แบบเขียวๆนี่มันต่างกันไงคะก็คืออันเนี้ยเขาสุกกับใบเนาะเราก็เด็ดออกอะไรงี้ใส่กระด้งอะค่ะแล้วถ้าเกิดอยู่แบบเนี้ยคะแบบนี้เดี๋ยวพอเราสาวเรื่อยๆก็จะแบบเป็นวันๆเนาะอันนี้ก็จะถัดไปถัดไปอะไรงี้ค่ะมันสุกแต่ก่อนนี่เราซื้อไหมเนาะทีนี้ไหมมันแพงแล้วเรามีตังค์ซื้อแต่ไม่มีไหมขายให้เราหนูก็เลยผ่านมาเลี้ยงอาจารย์เทคโนเขาสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อดีจังเขาสนับสนุนต้นน้ำอย่างโรงนี้เขาก็ให้เราเขาออกงบให้เราทำเองแต่ไม่ต้องมีค่าแรงเนาะอาจารย์ออกงบให้อะไรเงี้ยค่ะดีจังอย่างก็เครื่องสาวอะไรเงี้ยของอาจารย์เทคโนหนูขายรังด้วยขายรังด้วยใช่ค่ะหนูขายรังรอบละประมาณ40-50โลแล้วแต่ค่ะถ้ารอบไหนหนูใช้ไหมเยอะหนูก็จะขายได้อย่างรอบเมื่อกี้หนูขายประมาณ40โลหนูก็จะเก็บไว้สาวเองประมาณ20โลก็คือขายทั้งแบบรังไหมสีเหลืองๆอย่างนี้เลยใช่ขายให้เขาไปสาวเองอะไรเองใช่ค่ะขายอย่างนี้เลยหนูขายกิโลละ200ค่าส่งค่าสมมติเขาโอนเท่าไรเงี้ยเขาจ่ายเองแต่หนูจะเอาค่ารังกิโลละ200คุณค่ะจะเอาไม่ทันใช่ประมาณ7-8ตัวแต่เขาจะไม่สุกพร้อมกันทีเดียวไม่ได้กันใช่ค่ะอ๋อนี่สาวเมื่อวานแต่บ้านเราต้องตีเกลียวก่อนนะคะการตีเกลียวมันช่วยยังไงคะควบแน่นถ้าไม่ตีเวลาเราฟอกตัวนี้ไปมันจะฟูค่ะมันไม่เป็นอย่างนี้จะฟูแต่พอเราตีเกลียวเวลาเราฟอกไปมันจะแน่นอย่างเงี้ยเหมือนควบแน่นไปเงี้ย อันนี้สาวเมื่อวานตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวายจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นชุมชนที่ยังมีการทอผ้าอยู่ค่ะพี่ขุดทอผ้ามานานยังคะนานแล้วแม่สอนจ้ะแม่สอนมาตั้งแต่เรียนจบก็ทอผ้าเลยจนมีลูกมีหลานมามีแต่ลูกหลานยังไม่มีแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆก็เข้าใจแล้วพี่กุดต้องถ่ายทอดลูกหลานต่อไหมคะถ่ายทอดค่ะก็บางทีคนมีคนเขาอยากเรียนยอมเรียนอะไรก็สอนเขาไปทุกคนเลยเขามาให้สอนก็สอนบางทีเขามาตามให้ไปยอมให้เขาดูเรียนเขาอยากเรียนรู้ให้ไปที่บ้านเขาก็ไปบอกเขาว่าทำอย่างนั้นนะโทนให้เป็นสีแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยก็บอกเขาให้ทำสีให้ได้ต้องใช้สีเปลือกไม้อะไรก็บอกเขาให้ขุดพาไปดูที่ย้อมหน่อยได้ไหมคะเมื่อวานต้มใหม่นี่ยังไม่ได้อาทิ้งเลยนี่ใบยูคาจ้ะใบยูคาไว้ทำอะไรอะคะยอมให้เป็นสียอมสีจ้ะเป็นสีอะไรคะสีอย่างนี้จ้ะนี่สีค่ะมันเป็นสีแบบเงาๆมัน
สีธรรมชาติทั้งหมดเลยเลมอนนี่คืออะไรคะใบนี่คือใบเชิงโคจ้ะใบเชิงโคจ้ะมันจะเป็นสีอะไรคะมันจะเป็นสีเงาเงามันช่วยในการแบบทำให้สีเงาขึ้นผ้าเส้นไหมเงาขึ้นจ้ะนี่อันนี้คือบะเกลือจ้ะนี่บะเกลือเขาใช้ในโคลนและจะย้อมให้เป็นสีเขียวนี่อ๋อนี่มีทุกสีเลยเนี่ยทุกสีเลยจ้ะแต่นี่เอามาไว้ย้อมทั้งอยู่ที่ที่นู่นน่ะมันเยอะใส่ในองค์เอาไว้เลยแค่เอาไว้มาเอาไว้เพื่อจะเวลาย้อมสีมันจะง่ายค่ะเราต้องใส่นั่นสารส้มค่ะสารส้มแล้วก็ใส่ไอ้สไลด์และย้อมสีมันจะติดง่ายแล้วพืชพวกนี้มันอยู่แถวๆนี้ไหมคะพวกใบๆพวกนี้ค่ะจ้ะอยู่แถวๆนี่แหละที่ที่นาเนี่ยจ้ะเก็บมาก็ต้มอย่างนี้แหละก่อนต้มเสร็จแล้วก็ย้อมจ้ะต้องใช้ฟืนใช้อะไรเยอะมากอันนี้ก็เปลือกไม้นี่เปลือกไม้จริงตรงนี้นี่นี่เปลือกไม้อะไรคะอันนี้เรียกว่าเขอ๋อที่ย้อมสีเหลืองใช่ไหมใช่ย้อมสีเหลืองต้นประดู่จ้ะต้นประดู่จ้ะนี่ต้นประดู่น้ำนี่สีมันเข้มเข้มมากต้นประดู่ต้องแช่ไว้อย่างนี้แหละจ้ะอันนี้เก็บไว้ได้แบบเป็นปีเลยไหมคะจ้ะเป็นปีโอ้ใช้ได้นานย้อมเวลาอะไรต้องมีผ้ากรองนั่นแหละที่เรียกว่าประโหดอ๋อประโหดหน้าตาเป็นแบบนี้ประโหดนี่เขยี่เป็นบ้านเลยโหมีทุกอย่างเลย สีเหลืองเหลืองบวกเหลืองอ่อนอันนี้เข้มนี่อันนี้อ๋อนี่คือเหลืองเข้มเขมันสีเขเหลืองเขมันต้องเข้มกว่านี้เหลืองไม้นี่ต้องต้มเสร็จต้องเอามาใส่สารส้มมันจะเป็นสีจะซีเล็กจะย้อมได้ทั่วเปลือกไม้อย่างนี้ต้องต้มอย่างเดียวต้มไปย้อมเอาน้ำมันใส่มาไปย้อมแค่นั้นเลยครั้งยายแช่หมดแล้วนี่เอาไปไว้ที่บ้านยายจันไม่ได้เก็บเอาไว้เยอะเพราะแช่ไว้ค่ะย้อมนี่ครั้งที่ได้โอ้นี่ครั้งยายแช่ไว้เอาไว้เอาน้ำมันย้อมเห็นไหมค่ะเสร็จก็เราก็ย้อมแค่นั้นเลยต้องแช่ไว้เยอะๆ 2-3 ครุต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างไอ้ที่เหลือก็เก็บเอาไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวจะย้อมให้มันเป็นสีอย่างอื่นได้ค่ะมันจะเป็นสีอย่างนี้แหละเวลาย้อมแล้วเราชอบสีแต่มันแพงตัวนี้นะเอาปลูกที่ปลูกที่สวนที่อะไรนะที่คือที่เขาน่ะปลูกไว้ที่เขาก็ตัดก็ตัดหญ้าอีกไม้ถ้ามันอยากให้ตัดอ๋อว่าปลูกเองได้ไหมคะปลูกได้แต่ที่ไม่มีปลูกที่มันน้อยก็ต้องสั่งเขาอ๋อข้างในก็ทำเองปั่นก็ปั่นทำยำก็ทำอ๋อทุกสเตชันน่ะคือเป็นเราทั้งหมดสุดยอดทำยำก็ทำเองมาจริงๆมันต้องเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนนะคะตรงจุดไหนก่อนน่ะอันนี้เหรอคะทำกระบะทำอันนี้ก่อนจ้ะอันนี้ก่อนเอาไปมัดแล้วมัดเสร็จก็ย้อมค่ะย้อมเสร็จก็เอามาใส่อันนี้กวาดแล้วใส่ล้อแล้วโถแค่นั้นนี่ทำลำให้เป็นนี่นะออฟฟิศอยู่ที่บ้านของจริงนะคะเนี่ย ทำลำให้เป็นนี้แล้วก็ย้อมสีเหลืองย้อมเหลืองเสร็จก็เอามาย้อมแดงบางทีก็ย้อมนี่มัดขาวแล้วย้อมเหลืองย้อมเหลืองเสร็จก็ย้อมแดงแล้วแต่เราถนัดทำเป็นลำนี้อันนี้สำเร็จแล้วเหลือแต่ย้อมแค่อย่างเดียวแค่นั้นเลยนี่เคยมีแบบเบื่อไหมคะอยากทำอันนี้แล้วก็ทำอีกอย่างนึงแบบขี้เกียจมัดแล้วก็ไปนั่งทออะไรเงี้ยใช่อย่างนั้นมีสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาบางทีว่าวันนี้ไม่ทำหรอกอันนี้จะทำไอ้นั้นอันนั้นเสร็จก็มามัดนั่งมัดก่อนนั่งมัดเสร็จเวลาเบื่อนั่งมัดก็ขึ้นทอดีค่ะจ้ะเวลาเบื่อในทอก็เดินเล่นนิดเดียวก่อนไปกินกาแฟกินอะไรมั่งหายเมื่อยไปทำงานจิตอาสามั่งจ้าจิตอาสาก็ทำ อะไรนานไม่รู้ให้ทำก็ทำเลยเนาะ ก็ตื่นเช้ามาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำอย่างนี้เลยเลือกอะไรจะเลือกจะทำอะไรก่อนนี ่อย่างข้างในนี่เขาเรียกว่าอะไรเหรอคะที่เป็นอันแรกที่เราต้องทำอะคะนั่นแหละก็เป็นทำลำเป็นลำค่ะลำเสร็จแล้วก็จะมัดจ้ะแต่ตอนนี้ไม่มีใช่ไหมคะมันหายไปตอนนี้ไปหมดแล้วทำลำเสร็จแล้วอันนี้ทำลำเสร็จก็ไม่ได้ใส่คือแล้วพวกเครื่องมือนี่เรามีคนที่เขาแบบทำไหมคะในหมู่บ้านอย่างเงี้ยมีจ้ะมีเขาทำไอ้ทำนี่คนที่ทำให้เสียแล้วนะนี่แล้วเขามีคนที่ทำเป็นแบบสืบทอดงานเขาไหมคะยังมียังมีอยู่เนาะอ๋อต้องประกอบแบบนี้จ้ะต้องประกอบแบบนี้
ที่สุดโป๊ะแล้วก็ทำเป็นลำได้นี่แหละค่ะแล้วทำเป็นลำซี่ๆตรงนี้จ้ะตรงนี้จ้ะทำเป็นลำแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ต้องมีที่วัดที่อะไรให้มึงเพิ่มกลืนมาให้มึงถูกกับตัวยืนนั่นแหละอันนี้ก็เฟิร์มแล้วยังมีได้ใส่ยังไม่มีไหมในบ้านนี่มีทุกอย่างเลยอ่ะเมื่อก่อนจัดให้เขามาดูพิธีทำนี่ด้วยสารนี่ด้วยเล่นมัดให้เขาดูด้วยมันมีหลายอย่างอย่างผืนที่ทออยู่นี้คือเป็นลายอะไรคะจะทอโตเป็นนี่นะเป็นลายกุญแจจ้ะเป็นลายกุญแจขอบคุณพี่ขุดมากนะคะจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ